ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมที่ชมรายการทีวีสกลเดชวาไรตี้นะครับมีสาระดีๆประโยชน์มากมายให้แก่สาธุชนคนใจบุญนะครับวันนี้ผมอยู่ที่วัดกระทิงนะครับตำบลพวงนะครับอำเภอเขาจิกูดนะครับจังหวัดจันทบุรีนะครับมีสาระดีๆประโยชน์มากมายให้แก่สาธุชนคนใจบุญนะครับที่จะเดินทางมาสถานลานบุญต่างๆวันนี้ผมไม่ได้มาคนเดียวมากับน้องแดงโบราณสยามเมืองยิ้มนะครับพิธีกรดาราของเราอีกหนึ่งท่านนะครับขอเชิญน้องแดงครับผมสวัสดีครับผมครับเขาบอกว่าดีภายในผ่องผุดดุจพระว่าดีนักหนาดีแท้ไม่แปรผันดีภายนอกบอกจุนเชือช่วยเหลือกันสองดีนั้นขึ้นสวรรค์นิรันดร์เลยวันนี้เรามากราบพระเดชคุณหลวงพ่อว่าภายในวัดเดวามีอะไรกันบ้างเขาบอกก็แล้วก็จะชวนเขามาบอกบุญนะครับแล้วก็มาจุนเชือพุทธศาสนาของเรานะครับเพราะว่าวัดกระทิงของเรานะครับกำลังจะสร้างสิ่งที่ยิ่งใหญ่ในพุทธศาสนาแล้วก็คือมณฑปเรือสำเภาธรนะครับที่จะบรรจุสรีระสังขารขององค์หลวงพ่อเขียนนะครับท่านเกจิอาจารย์ของเมืองไทยท่านที่เดินทางต่างจังหวัดลูกกรุงเทพมลิมณฑลก็ดีมาได้ทุกวันนะครับจนมาถึงวันที่24มีนาคมนะครับจะมีงานปิดทองอย่างเงี้ยทั้งวันนะคนจะเยอะมากมายเฉพาะเสาร์อาทิตย์นะครับครับผมแล้วก็จุดแรกนะครับที่เราจะขึ้นไปกราบรอยพระพุทธบาทนะครับที่อยู่บนเขาเขชกูดนะครับอุทยานแห่งชาติเขาเขชกูดก็ต้องมาขึ้นรถนะครับจุดแรกที่วัดกระทิงแห่งนี้นะครับขึ้นรถ2แถวแล้วเลยแล้วอย่าลืมอย่าพลาดมากราบพระเดชพระคุณหลวงพ่อเขียนนะครับที่เมตานะครับที่ท่านมรณภาพไปแล้วแต่ความศักดิ์สิทธิ์เหลือหลายนะครับท่านผู้ชมนะครับและที่ชมรายการแห่งนี้นะครับมากราบนมัสการให้ได้และโดยพระเดชพระคุณหลวงพ่อเจ้าวาดพระองค์ปัจจุบันนะท่านเมตตาปราณีแก่สาธุชนคนใจบุญที่จะเดินทางมากราบไหว้และมาวัดแห่งนี้นะครับวัดกระทิงนะตำบลพวงนะอำเภอเขาพิจิกูดจังหวัดจันทบุรีนะครับครับผมก็เมื่อกี้ที่พี่บอกว่าสรีระสังขารขององค์หลวงพ่อเขียนนี่อยู่ข้างหลังผมอยู่ข้างหลังใช่ไหมอยู่ศาลานะครับสมัยก่อนนี่ก็เป็นศาลาที่รับญาติโยมนะครับครับท่านผู้ชมนะครับอย่าลืมมากราบไหว้พระเดชพระคุณหลวงพ่อที่เมตตาวัดกระทิงแห่งนี้นะครับตำบลพวงนะอำเภอเขาจิกูดจังหวัดจันทบุรีนะครับน้องแดงนะมีสาระดีๆประโยชน์มากมายเลยครับท่านผู้ชมนะครับผมก็ถ้ามีเวลาและมีโอกาสนะครับที่เราจะไปกราบนมัสการรอยพระพุทธบาทในอุทยานแห่งชาติเขาเขชกูดนะครับก็มากราบนมัสการนะครับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่ที่วัดกระทิงแห่งนี้ก่อนนะครับก็จะมีความสุขในชีวิตนะครับเพราะว่าเราทำความดีมาบอกจุนเจือมาช่วยเหลือกันช่วยเหลือประเทศชาตินะครับช่วยเหลือพุทธศาสนานะครับก็ถือว่าเป็นการแสดงความจงรักภักดีต่อองค์พระมหากษัตริย์ซึ่งเป็นประมุขนะครับของประเทศชาติเราแล้วก็พุทธศาสนาของเราครับผมครับแล้วอย่าลืมนะพระนะวัดนี้ยังขาดปัจจัยมากมายนะครับขอเชิญสาธุชนคนใจบุญพี่ผู้มีเมตตาปาณีแก่วัดอารามนะครับวัดวาอารามและสถานลานบุญต่างๆนะครับเดี๋ยวติดตามผมไปข้างในกัน2คนนะผมแดะสกลเดชนะน้องแดงโบราณนะครับว่าพระเดชพระคุณหลวงพ่อที่เมตตาปาณีจะมีอะไรให้มั่งนะครับครับผมท่านใดจะทำบุญThank you.
ชมที่ชมรายการทีวีสกลเดชไว้ที่เวลาดีๆมีประโยชน์มากมายให้แก่สาธุชนคนในบุญนะครับที่จะหลั่งไหลเดินทางไปสถานลานบุญต่างวันนี้ผมอยู่ที่วัดกระทิงอำเภอเขาวิชุนจังหวัดจันทบุรีครับมีพระเดชพระคุณหลวงพ่อที่เมตตาบานีนะครับแก่สาธุชนคนใจบุญทั้งหลายนะครับเรามาในวัดนี้แล้วจะมีอะไรบ้างและมีสิ่งประโยชน์มากมายให้แก่สาธุชนได้กราบไหว้และบูชาและที่ไปถามพ่อว่ามีอะไรกันบ้างก่อนอื่นที่ไปถามพ่อก็พบกับพิธีกรอีกหนึ่งท่านนะครับน้องแดงครับเชิญเลยครับเขาบอกว่าดีภายในของคุณหยุดพักว่าดีนักหนาดีแท้ไม่แปรผันดีภายนอกบอกถึงเรือช่วยเหลือกันสองดีนั้นขึ้นสวรรค์นิรันดร์เองถ้าวันนี้ก็อีกหนึ่งดีนะครับที่เราจะมาบอกเป็นความดีภายนอกครับมาบอกมาถึงเรือช่วยเหลือนะครับวัดกระทิงนะครับของท่านพระครูวิโรจน์ธรรมานุโกณนะครับหรือว่าหลวงพ่อเงาะที่กำลังจะสร้างบนดกเรือสำเภาทองนะครับซึ่งเป็นเรียกว่าเกศรีนักขององค์พ่อเขียนนะครับท่านเจ้าวาดนะครับองค์ที่สร้างวัดกระถิ่นนี้ขึ้นมานะครับก็จะเป็นการสร้างบนดกแล้วก็ท่านหลวงพ่อเงาะละกันนะครับจะเชิญชวนท่านสาธุชนคนจักรุณที่ดูรายการสกลเดชมาในที่นะครับมาร่วมกันสร้างเพื่อเก็บความดีไว้ในพุทธศาสนานะครับไว้ที่วัดกระทิงแห่งนี้ครับเดี๋ยวจะให้หลวงพ่อเงาะนะครับเล่าเรื่องความเป็นมาในการสร้างนี้อีกครั้งหนึ่งนะครับสร้างมณฑปสำเภาทองครับผมขอเจริญพรญาติโยมที่รักทุกท่านนะอาตมาภาพพระครูวิโรจน์ธรรมานุกูลประธานสงฆ์วัดกระทิงดังนั้นอาตมาภาพก็ขอเชิญชวนรูปบอกบุญแต่ผ่านกับรายการเพื่อจะเป็นประโยชน์ต่อวัดของวัดกระทิงตำบลเขาชิกุจังหวัดจันทบุรีเพื่อเป็นการบอกกล่าวเราสิว่าวัดกระทิงนั้นเป็นวัดที่เก่าแก่อีกวัดหนึ่งในเขตอำเภอเขาชิกุโดยมีหลวงพ่ออดีตเจ้าวาดมีหลวงพ่อรุ่งอินทรทนโนหลวงพ่อเขียนกันตทโรเทพเจ้าเขาชิกุอดีตเจ้าวาดกระทิงเป็นพระที่มีชื่อเสียงให้กับประเทศชาติและสังคมบ้านเมืองเป็นเวลายาวนานดังนั้นบุคคลสำคัญก็คือชื่อว่าหลวงพ่อเขียนคันตโรเป็นบุคคลที่บุกเบิกมีการพัฒนาให้มีทางน้ำไฟแสงสว่างเป็นอย่างดีแต่ทำไม่รู้จักรอยพุทธบาทเขาจะกูดหรือว่าประวัติดวงที่มีเวลาเช้านานมาแล้วบัดนี้หลวงพ่อท่านได้จากเราไปแล้วเป็นเวลา8ปีดังนั้นในฐานะอาตมาภาพเป็นศิษยานุศิษย์ก็ได้สร้างบนดบนะเกศรีระของหลวงพ่อเขียนเอาไว้และเป็นการเป็นบูชาคุณงามความดีของหลวงพ่อที่จากไปที่ท่านได้สร้างประโยชน์กับสังคมบ้านเมืองนะประเทศชาติสังคมชุมชนไปอย่างดีสืบมาดังนั้นในฐานะศิษยานุศิษย์ก็หาวิธีการขอบคุณหรือกตัญญูกตเวทิตาต่อหลวงพ่อที่ท่านจากไปดังนั้นเห็นได้ว่าการสร้างบนดบเกศรหลวงพ่อเขียนนั้นเป็นจำนวนทรัพย์จำนวนมากแต่บัดนี้ได้สร้างไประดับหนึ่งแล้วแต่อีกสักระยะหนึ่งเมื่อมีการต่อยอดหรือมุงหลังคาแล้วจะได้ตกแต่งให้เสร็จสมบูรณ์ตามทุกประการไปหรือท่านใดมีศรัทธาเป็นพิเศษหรือจะมาร่วมสมทบทุนในการสร้างบนดบเกศรีรัตน์ท่านหลวงเขียนก็ยินดีแต่ทุกวันสำหรับท่านใดที่มีศรัทธาเป็นพิเศษก็มาทุกวันในกราบสรีระหลวงพ่อเขียนได้ทุกวันในช่วงนี้ก็เป็นงานประเพณีนมัสการรับพุทธบาทเขาจิกูดแล้วก็เป็นงานประจำปีของวัดกระทิงได้กราบสรีระสังขารท่านหลวงเขียนเป็นเวลา60วันจนถึงวันที่24มีนาคมต่อจากนั้นไปทางวัดกระทิงก็เปิดโอกาสคนโยมได้มากราบไหว้หลวงพ่อเขียนได้ทุกวันทุกวันต่อทุกปีและงานญาติโยมมาเห็นว่าวัดวารามนั้นยังขาดเหลือเจริญใจหลายอย่างหลายประการในการก่อสร้างในการปรับปรุงดูแลเอาใจใส่วัดให้เป็นสถานที่ของชุมชนต่อไปและงานวัดเนี่ยเป็นสมบัติของทุกคนเป็นระบบของทุกคนแล้วก็เป็นระดับเป็นสมบัติของโลกในฐานะเราเป็นชาวพุทธเราท่านทั้งหลายก็ถือว่ารักษาคำสอนพระพุทธเจ้านั้นให้ยืนยาวนานสืบต่อไปจนถึงทุกหลานโดยใช้การบอกเล่าหรือการบอกกล่าวหรือการบอกเตือนหรือการพร่ำสอน
ด้วยการแนะนำให้ลูกหลานนั้นได้เข้าใจหลักคำสอนของพระสุจริตของเราแล้วให้ลูกหลานเรานั้นรู้ดีปฏิบัติชอบต่อไปคำสอนพระสุจริตของเราก็อยู่คู่โลกชั่วกาลนานดังนั้นวัดกระทิงก็กำลังปรับปรุงพื้นที่ในการก่อสร้างลานจอดรถในการบริการประชาชนในการงานประจำปีของหลวงพ่อเขียนการหลวงพ่อเขียนท่านนี้และงานพระบาทก็ทางวัดก็มีการบริการให้ที่พักฟรีที่นอนฟรีอาหารฟรีแล้วก็จอดรถฟรีแต่ทั้งห้องสุขาก็ฟรีแต่ประกันก็ถือว่าเป็นการให้ความสุขแก่ประชาชนประกันประชาชนที่มาจากทั่วทุกทิศมาแวะเวียนหรือจะทำบุญสุนทานเป็นเจ้าของโรงทานก็ได้หรือจะสมทบทุนสร้างบำรุงติดตั้งของวัดกระทิงก็ได้นะเอาอัตมาภาพนั้นพร้อมทางชาวบ้านยินดีต้อนรับอยู่เสมอเพราะกันเราก็ทำหน้าที่ร่วมกันไปนะและเพราะว่าวัดกระทิงนั้นก็ยังเป็นที่รู้จักของคนทั้งหลายเป็นอย่างดีเพราะงั้นญาติโยมมาตะวันออกอย่างน้อยก็ได้รู้จักวัดกระทิงและมากราบแวะมากราบสรีระของท่านหลวงเขียนองค์เทพกระทิงแห่งนี้เป็นประจำแล้วก็ขออนุโมทนาบุญโยมเป็นประการสำคัญว่าเรานั้นได้ทำหน้าที่ร่วมกันเพราะงั้นสถานที่วัดกระทิงก็มีหลายอย่างนะแต่มีเจ้าของสร้างเป็นสังเวยที่ทัตตบนสี่ตำบลก็หลวงพ่อแต่สร้างไว้เป็นจำลองเล็กๆแต่ในอนาคตต่อไปก็อาจจะขยายให้เป็นจำลองที่โตขึ้นหรือใหญ่ๆขึ้นเพื่อเป็นสถานที่สักการะบูชากราบไหว้ของเราทุกคนเป็นอย่างดีแล้วก็สะพานนะก็จะเป็นการสร้างสะพานเพิ่มเติมเพื่อการบริการประชาชนระหว่างสองฝั่งให้ถึงกันเพราะงั้นก็สะพานก็จะสร้างในจำนวนปีนี้แหละท่านใดมีศรัทธาก็ร่วมสร้างได้นะหรือตามแต่ศรัทธาหรือโยมจะมีศรัทธาเป็นเจ้าของสะพานทั้งหมดเลยก็ได้ยินดีที่จะให้บริการประชาชนเป็นอย่างดีแล้วก็ปรับปรุงภูมิทัศน์พื้นที่ของวัดให้สวยงามต่อไปในอนาคตเพราะงั้นญาติโยมทุกท่านที่มีความรักและมีความเคารพนับถือในพระคุณหลวงพ่อพระครูธรรมวัตรคุณหรือหลวงพ่อเขียนเทพเจ้าขอจิตกูดที่ท่านมรณภาพไปแล้วเป็นเวลา8ปีดังนั้นก็ขอเชิญชวนศิษยานุศิษย์หรือบุคคลที่เคารพนับถือหลวงพ่อมาร่วมกันสร้างวัดกระทิงร่วมกันนะบำรุงบูรณะวัดกระทิงร่วมกันแล้วก็ทำให้วัดกระทิงนั้นปรากฏชื่อเสียงในแผ่นดินนี้สืบต่อไปเพราะงั้นเราท่านทั้งหลายต่างมีน้ำใจแล้วก็โปรดเมตตาให้แก่วัดกระทิงด้วยท่านทั้งหลายเพราะงั้นเราท่านทั้งหลายต่างก็มีหน้าที่ร่วมกันนั่นคือทำหน้าที่รักษาคำสอนของพระพุทธเจ้าของเราให้ยืนยาวนานต่อไปจนชั่วลูกชั่วหลานนะจนกว่าภาษาชาวบ้านว่าจนกว่าฟ้าดินจะสลายนะเพราะงั้นเราก็ทำกันไปเพราะงั้นเราต้องยืนกระต่ายขาเดียวว่าเราจะทำความดีที่ส่วนมากของชีวิตนะเมื่อเรารู้ว่าความไม่ดีไม่เราไม่ต้องการเราก็ไม่จะเป็นบัตรแล้วเราก็ปฏิบัติแต่ความดีต่อไปคนโบราณมักจะพูดว่าถึงผีไม่เห็นคนบางคนไม่เห็นถึงเทวดาไม่เห็นก็ตัวเราเป็นคนเห็นว่าเราทำอะไรเพราะงั้นเราก็ต้องยุ่งกับใจว่าเราควรทำความดีร่วมกันต่อไปให้มีเสบียงมากที่เดินทางไปสู่ความดับทุกข์มีพระนิพพานเป็นเป้าหมายหลักของพุทธศาสนาดังนั้นในการก่อสร้างบำรุงปฏิสังขรณ์ปรับปรุงพื้นที่ต่างๆวัดกระทิงนั้นยังต้องใช้งบประมาณจำนวนมากเพราะงั้นท่านใดมีศรัทธาเป็นพิเศษหรือจะเป็นศรัทธาคนเล็กคนน้อยแต่คนจะถึงครึ่งสลึงก็ไม่เป็นไรนะไว้ตั้งหลายได้ทำการบริจาคหรือทำบุญร่วมกันเราจะเห็นวัดว่าเป็นสวรรค์บนดินได้อย่างไรเพราะงั้นเราจะทำวัดเป็นสวรรค์บนดินได้ก็ต้องอาศัยร่วมแรงร่วมใจร่วมศรัทธาร่วมการบริจาคให้วัดนั้นมันสวยงามวิจิตรงามเมื่อโยมมาวัดแล้วมีความรู้สึกว่ามีความสุขใจมีความสบายใจทั้งร่างกายและจิตใจก็สมบูรณ์ไปด้วยทานศีลภาวนาของพระพุทธเจ้าของเราเป็นอย่างดีดังนั้นการกระทำทั้งหมดนะก็อยู่ที่ญาติโยมทุกท่านเป็นผู้ร่วมกันแล้วอาตมาก็เป็นผู้ร่วมกับโยมด้วยดังนั้นเราอยู่กับทั้ง2ฝ่าย3ฝ่าย4ฝ่ายเรียกว่าพลังแห่งความสามัคคีก็จะเกิดขึ้นกับสังคมของพวกเราเป็นอย่างดีดังนั้นเราควรจะจับมือกันนะแล้วก็ประสานมือกันแล้วก็คุยร่วมกันแล้วก็ปฏิบัติงานร่วมกันให้งานนั้นบันเดินไปอย่างปกติสุขและเกิดความสมบูรณ์ปรากฏชัดในอนาคตคือว่าบ้านเมืองเราสมบูรณ์แล้ววัดวาสมบูรณ์แล้วนะนักบวชนักพระสุทั้งเดนอยู่แล้วก็สมบูรณ์แล้วญาติโยมก็สมบูรณ์แล้วนี่ชื่อว่าความสุขใจอยู่ที่ตัวเราท่านทั้งหลายเป็นอย่างดีนะอย่างนั้นดีดังนั้นในช่วงนี้งานนมัสการเราพุทธบาทเขาจะกุศลจ
ันทบุรีก็ยังมีโอกาสไปถึงวันที่24มีนาคมดังนั้นท่านใดจะมานมัสการวันไหนเวลาใดในช่วงนี้ก็มีรถบริการที่วัดกระทิงเนี่ย24ชั่วโมงนะมีทั้งอาหารการขบเคี้ยวที่นอนที่พักพึงอาศัยนะไปตามอัธยาศัยได้ทุกเวลาดังนั้นโยมมาตรงไหนก็ได้นะดังนั้นญาติโยมก็มาใช้บริการได้ที่วัดได้ทุกวันนะยินดีต้อนรับอยู่เสมอแล้วก็ได้มากราบหลวงพ่อมาขอพรหลวงพ่อมาขอบารมีหลวงพ่อขอพึ่งไปบุญหลวงพ่อท่านทั้งหลายก็มากราบมากรานมาขอพรเป็นประจำนะเพราะท่านทั้งหลายมีความเชื่อมีความรักมีความเคารพมีความนับถือในพระคุณหลวงพ่อพระครูธรรมรัตน์คุณรัตน์ตะเขียนขันธโรอดีตเจ้าวัดวัดทิงหรือเทพเจ้าเขาจุกูดเป็นอย่างดีดังนั้นหลวงพ่อเขียนชื่อว่าเป็นที่รักของทุกคนนะทุกคนก็ยินดีพอใจแล้วก็ปราบปลื้มใจแล้วก็ยินดีที่จะร่วมกันทะลุบำรุงวัดวารามในสมบูรณ์ต่อไปแล้วกันอาตมาภาพในถือว่าเป็นศิษยานุศิษย์นะที่เป็นเด็กวัดมายาวนานแล้วก็เป็นนักบวชก็หลายสิบปีก็ชื่อว่าอยู่วัดเป็นอยู่วัดมากกว่าอยู่บ้านนะอยู่วัดเต่าอยู่บ้านแล้วกันญาติโยมที่รักทุกท่านนะแล้วกันเราเป็นคนรักวัดนะรักศาสนาและปฏิบัติธรรมตามคำสอนของพระพุทธเจ้าเป็นอย่างดีก็เชื่อได้ว่าเราท่านทั้งหลายนั้นเป็นบุคคลสำคัญของชุมชนสังคมบ้านเมืองประเทศชาติและทำให้อริยชนหรือทำให้สังคมนั้นน่ะมีการพัฒนาไปเรื่อยๆหาจุดจบที่คือความสุขนั่นเองแต่เห็นได้ว่าวัดกระทิงที่โยมทั้งหลายได้เห็นภาพต่างๆนะกำลังดำเนินการก่อสร้างปรับปรุงแก้ไขต่อเติมหรือเสริมแต่งใหม่ให้มันทัศนียภาพมันสมบูรณ์แล้วขอบอกบุญกับบรรดาญาติโยมทั้งหลายที่มีศรัทธาจะเป็นบริจาคข้าวสุกข้าวสารอาหารแห้งก็ตามจะเป็นผักอะไรก็ตามญาติโยมทั้งหลายก็บริจาคได้ทุกวันเพื่อเป็นทำโรงทานเลี้ยงแขกทั้งหมด60คืน60วันในงานประเพณีเช่นนี้เพราะงั้นโยมท่านใดมีศรัทธาก็จะเอาผักมาเป็นคันรถก็ได้จะเอาผักมาสัก5โล10กิโลก็ได้นะกะปิน้ำปลาก็ได้มาร่วมเป็นโรงทานมาโรงทานร่วมกันเป็นร่วมบุญหาร่วมบุญร่วมกันนะเราจะได้เลี้ยงคนทั้งหลายที่มาวัดกระทิงเนี่ยได้มีอาหารบริโภคแล้วจะได้คอยลูกหลานไปไหว้รอยพุทธบาทหรือกลับลงมาแล้วก็ทานอาหารแล้วกลับไปบ้านได้อีกนี่สิ่งที่เราพึงกระทำนะอาตมาพึงกระทำชื่อว่าการบริหารจัดการเรื่องการให้นะไม่หวังสิ่งตอบแทนนะเพื่อโยมๆได้มีความสุขมาพักที่วัดแล้วมากราบหลวงพ่อเขียนมากราบรอยพุทธบาทแล้วก็คอยลูกคอยหลานก็สามารถทำได้ประการญาติโยมทั้งหลายเห็นว่าสิ่งนี้เป็นประโยชน์ร่วมกันแล้วขอความเมตตาจากคนโยมทั้งหลายนั่นแหละเป็นผู้ร่วมบริจาคจะเป็นปัจจัยก็ดีเป็นผักก็ดีเป็นข้าวสารก็ดีข้าวสุกก็ดีกะปิน้ำปลาก็ดีเกลือก็ดีนาจิปาถะที่ทางวัดยังต้องการยังขาดเหลืออยู่ประการขอเชิญชวนความมีน้ำใจของโยมนั้นเป็นนักบุญร่วมกันและร่วมทะนุบำรุงวัดวารามของเราต่อไปเราทั้งหลายจะได้รักษาคำสอนพระพุทธเจ้าของเราสืบต่อไปเพราะงั้นไม่ใช่รักษาเพียงอาตมาภาพอย่างเดียวคุณโยมด้วยเป็นผู้รักษาร่วมกันเพราะงั้นเราทุกคนเห็นนะว่าที่เรารู้ทุกคนเนี่ยรู้ทุกคนนะรู้กันทุกคนนะรู้ทุกอย่างแต่เราก็ต้องมาร่วมแรงร่วมใจร่วมกำลังที่จะเดินหน้ากันต่อไปเพราะงั้นวัดกระทิงก็จึงเป็นที่รู้จักคนทั้งหลายโดยมีหลวงพ่อพระครูธรรมรัตน์คุณอดีตเจ้าวัดกระทิงเทพเจ้าแห่งเขาอิจิกูที่ท่านได้สร้างสื่อเสียงเอาไว้ได้เป็นเวลายาวนานทั้ง40ปีที่ผ่านมาและบัดนี้ท่านมรณภาพไปเวลา8ปีแล้วนะก็ยังแสดงศรัทธาของญาติมิตรหรือญาติโยมที่มาทุกวันทุกวันก็ถือว่าเป็นเนื้อนาบุญของพวกเราทุกคนนะญาติโยมก็มากราบไหว้ขอพรประจำทุกวันด้านฐานะอาตมาภาพเป็นผู้ฝากวัดก็จะพยายามทำงานดีที่สุดนะเพื่อให้วัดนั้นมีชื่อเสียงต่อไปแล้วก็ให้สังคมบัดนี้มีชื่อเสียงต่อไปและให้ชาวบ้านบัดนี้มีความรักต่อพระพุทธศาสนาและก็รักหลวงพ่อเขียนแล้วก็เคารพพวกเขียนบูชาพวกเขียนเพื่อเป็นกำลังใจเขาโยมได้ไปทำหน้าที่กิจกรรมต่างๆให้เจริญรุ่งเรืองงอกงามไปบูรณาประการดังนั้นเห็นได้ว่าเราทั้งหลายรวมแรงรวมใจกันญาติโยมที่มาแวะถือว่ากระทิงก็เป็นจำนวนมากนะจำนวนมากแล้วก็พื้นที่ใช้สอยก็รู้สึกจะแคบลงไปนะอาหารการขบเคี้ยวก็ดีนะจางห้องสุขาห้องน้ำก็ดีนะเป็นสิ่งที่เราจะต้องปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมในอนาคต
เพื่อโยมมาแล้วจะได้ใช้สอยแล้วก็จะได้ใช้ประโยชน์ให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการโยมมาแวะวัดกระทิงแล้วมาอาศัยพักวัดกระทิงเพราะวัดกระทิงก็ให้ที่พักที่นั่งที่นอนที่ทานอาหารของน้องสุขาฟรีทุกประการประการญาติโยมที่รักในช่วงนี้ก็เป็นไฮไลท์ของงานนมัสการพระพุทธบาทแล้วก็งานประจำปีกราบไหว้พระหลวงพ่อเขียนจนถึงงานรอยพุทธบาทปิดหลังจากนั้นแล้วญาติโยมก็มากราบหลวงพ่อเขียนได้ทั้งปีตลอดปีต่อไปโดยไม่ได้มีพักหรือไม่พักผ่อนประการของโยมท่านใดมีศรัทธาเวลาไหนมีความพร้อมก็เจริญพรญาติโยมมาที่วัดกระทิงได้กราบสักการะหลวงพ่อเขียนด้วยความเต็มใจแล้วก็ด้วยความยินดีเสมอๆพระงานโยมจะมาเห็นว่าวัดกระทิงยังต้องพัฒนาอีกไกลต้องพัฒนาอีกมากต้องทำอีกมากเพื่อปรับปรุงแก้ไขให้มันเดินไปได้ด้วยดีนะยังพื้นที่ภูมิทัศน์อาจจะเป็นลำห้วยลำหนองเล็กๆน้อยๆต้องปรับปรุงให้มีที่สวยงามเกิดขึ้นในอนาคตเพราะงั้นเราก็ต้องอาศัยแรงศรัทธาจากคนโยมทุกท่านนะที่มีศรัทธาต่อวัดกระทิงแล้วก็มีศรัทธาพิเศษกับหลวงพ่อเขียนแล้วก็มีศรัทธาต่อพระพุทธเจ้าของเราเพราะงั้นเราทั้งหลายก็ถือว่าได้ทำความดีร่วมกันต่อไปดังนั้นในงานแต่ละงานหรือผลงานแต่ละชิ้นที่ท่านทั้งหลายได้ทำไว้นั่นเป็นปรากฏการให้จิตใจของเรานั้นงดงามและไพบูลย์และให้เป็นผลบุญกับพวกเราเพราะงั้นบุญที่เราทำเราสร้างเราเก็บสะสมไว้เราถูกขนานนามว่าเป็นนักบุญเพราะงั้นนักบุญก็ต้องมีใจอันประเสริฐมีเมตตามหาเมตตามีความกรุณามีมุทิตามีอุเบกขาทั้งสี่ประการนี้เป็นบุคเป็นธรรมผู้ใหญ่อันพึงจะนำไปปฏิบัตินำไปใช้นำไปให้เกิดผลกับตัวเราเองประการเมื่อเราเป็นคนมีบุญแล้วต้องยกใจของเราให้สูงไว้นะยกใจสูงหมายความว่ายกใจเป็นกุศลนะเพื่อละบาปละชั่วละความไม่ดีละความไม่งามออกจากใจเสียเหลือความดีความงามความสดสวยความเรียบร้อยความเย็นเป็นสุขนี่ถือว่าเราทั้งหลายควรจะทำความดีเป็นหลักทำความดีเป็นการยืนพื้นทำความดีเป็นการยืนยันชัดเจนว่าความดีจะนำความสุขให้กับเราอยู่เสมอไม่ว่าอยู่ที่รกที่ป่าที่เขาที่ห้วยน้องคลองบึงจะอยากจนเข็นใจเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีก็ตามแต่ความดีปรากฏแล้วก็ชื่อว่าบุคคลนั้นอยู่ในท่านใดก็ได้ย่อมมีความสุขเสมอไปอย่างแน่นอนประการอาตมาภาพนะได้บอกบุญกระโยมไปเพื่อจะกระโยมทั้งหลายนั้นมีศรัทธาได้สร้างวัดร่วมกันต่อไปนะความที่ล่าช้าหรือความงดงามก็ยังมีอยู่เสมอแต่เราก็จะความล่าช้าก็จะทอดถอยลงไปแต่เราร่วมกันสร้างความไม่งดงามก็จะงดงามขึ้นเพิ่มเติมขึ้นไปเมื่อเราได้สร้างเรื่องผลแล้วนะประการการเดินทางก็ใช้เวลาให้โอกาสหรือใช้เส้นทางนะทางจะใกล้หรือจะไกลเราต้องออกเดินทางจากที่เราออกจากจุดหมายและไปสู่จุดหมายหนึ่งให้สำเร็จตามประสงค์จะช้าจะเร็วก็ไม่เป็นไรแต่ขอให้เรามีความหมายว่านี่การเดินทางการที่เราจะพัฒนาการที่เราจะบำรุงรักษาสถานที่สำคัญนั้นเป็นสมบัติของโลกต่อไปดังนั้นญาติโยมที่รักทุกท่านท่านใดจะมีศรัทธาพิเศษนะจะมีอาคารโรงครัวก็ยังไม่เสร็จสิ้นเท่าที่ควรอยู่1ชั้นนะเป็นที่พักพิงพักอาศัยของญาติโยมที่มาในช่วงงานต่างๆนะเป็นงานวัดประจำปีก็ดีงานกราบสรีระหลวงพ่อเขียนก็ดีงานนมัสการพระพุทธบาทก็ดีต้องมีอาคารที่พักให้โยมนั้นมีความพอใจนะสิ่งนี้เราควรจะทำร่วมกันต่อไปนะแล้วก็จะมีการก่อสร้างอื่นๆมากมายปรับปรุงพื้นที่นะเรื่องขนย้ายถ่ายเทให้มันเกิดความสวยงามในอนาคตเพราะงั้นเราต้องมีแปลนหรือมีแบบแผนหรือมีการระยะการบริการและการพัฒนาให้มันสอดคล้องกับสิ่งที่เราก่อสร้างสอดคล้องกับความเป็นอยู่สอดคล้องที่เราจะทำงานร่วมกันต่อไปเพราะงั้นอาตมาภาพก็ไม่มีสิ่งประการใดที่จะบอกกล่าวมากมายกว่านี้เราจะเสียว่าอาตมาภาพพร้อมทั้งวิสุทธิสมณเณรวัดกระทิงนะขออาราธนาคุณพุทธเจ้าคุณพระธรรมและคุณพระสงฆ์และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลปิภพซึ่งมีรอยพุทธบาทเขาจะกูดเป็นประโยสารมีบารมีพระมหาเถระทั้งหลายมีหลวงพ่อรุ่งอิสวรรณโนหลวงพ่อเขียนขันธทโรพร้อมทั้งบรรพชนบิดาบรรดาของโยมทั้งหลายพร้อมทั้งสถานลานบนที่นี้
ซึ่งมีองค์พระประธานอุโบสถพระกฐินองค์ศักดิ์สิทธิ์เจ้าหน่วยอวยชัยอวยพรอวยโชคอวยลาภสักการะให้องค์โยมทุกคนทุกท่านทุกครอบครัวทุกญาติมิตรจงมั่งมีสีสุขสุขภาพแข็งแรงอยู่ดีมีสุขทุกฐานการทุกเมื่อทำมาค้าขึ้นทำมาค้าขายทำเรื่องสวนไร่นาทำกิจกรรมต่างๆขอเจริญขอเจริญขอเจริญด้วยจตุรพิธรพานชัยสิบประการคืออายุวันนะสุขภาระปฏิพานธนสารสมบัติทุกประการทุกท่านเทอญขอเจริญพรสาธุ